สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Stay Alive เกมผีกระชากวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มว้ยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พอเขาไปเจอเกมที่มีชื่อว่า Stay Alive พวกเขาก็อามาลองเล่นกันเกมนี้มันก็เหมือนเกมผีทั่วไปแต่สิ่งที่แปลกก็คือถ้าตัวละครในเกมของเราตายในรูปแบบไหนในชีวิตจริง เราก็จะตายในรูปแบบนั้นด้วยพวกเขาต้องออกตามหาต้นตอของเกมและหยุดเรื่องนี้ซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับผม้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนักทดสอบเกมชื่อดังคนหนึ่งเขาได้รับเกมใหม่มา ที่มีชื่อว่าสเตอไลท์เขาก็โทรไปหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าฮัทแล้วก็บอกว่าเกมนี้มันโคตรเจ๋งแถมยังน่ากลัวมากๆอีกด้วยแล้วก็ชวนฮัทมาเล่นด้วยกันแต่คืนนั้นฮัทไม่ว่างเลยบอกว่าพรุ่งนี้นะเขาก็วางสายและเล่นเกมต่อกลายเป็นว่าเขาเผลอทำตัวละครตัวเองตายโดยตัวละครของเขาถูกผูกคอและตกมาจากบันไดเขาเองก็เลิกเล่นเกมแล้วเข้ามาเล่นพรุ่งนี้ใหม่เขากำลังเดินไปนอนแต่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านของเขาจู่ๆสิ่งนั้นก็มาผักเขาและเขาก็ตกลงไปตายพร้อมกับมีเชือกผูกอยู่ที่คอตามแบบในเกมที่เขาตายเป,เป,เป๊ะแฮัทเป็นหนุ่มพนักง,งานออฟฟิศที่เขาเองก็ทํางานไม่เก่งนักแต่หัวหน้าของเขาก็ชอบเขามากเพราะเขาเล่นเกมเก่งเพราะหัวหน้าเองก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันแต่เขาก็เล่นเกมได้อ่อนมากม เขาจ,จ้างฮันมาทำงานบริษัทเพื่อช่วยเขาเล่นเกมระหว่างที่เขาสองคนกําลังคุยกันจูจ่ๆฮัทก็ได้รับโทรศัพท์ซึ่งนั่นก็เป็นข่าวร้ายมากๆนักพัฒนาเกมเพื่อนของฮัตเสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้เขาเองก็ไปร่วมง,งานศพเขาเสียใจมากๆเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทข,ของเขาตั้งแต่วัยเด็กหลังจากพ่อแม่ของฮัตตาย ฮัทก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วก็สนิทกับเขามากๆเขาไม่คิดเลยว่าเพื่อนเขาจะมาตายแบบนี้และเขาเองก็ได้พบกับอบิเกลซึ่งเป็นญาติหลังห่างของเพื่อนของเขาที่ตายไปเธอเองก็เห็นเขาเสียใจและเข้ามาปลอบและทั้งสองคนก็ได้รู้จักกันหลังจากร่วมงานศพเสร็จฮัทก็ไปหาแฟนของเขาที่มีชื่อว่าออกโทเบอร์โดออกโทเบอร์มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งพวกเขาทั้งสามคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีฮัทได้รับกระเป๋าจากเพื่อนของเขาที่ทิ้งเอาไว้ก่อนตายพวกเขาก็ลองมาเปิดดู ภายในก็มีอัลบั้มภาพของพวกเขาตอนเด็กแล้วก็มีเกมปริศนาเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Stay Alive ฮาร์ก,ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเพื่อนของเขาเล่นเกมนี้ก่อนตายเกมนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้พี่ชายของออทเทเบอร์ก็ยุให้พวกเขาลองเล่นเกมดูเผื่อจะเจออะไรบางอย่างในคืนนั้นพวกเขาก็มาเล่นเกมกันโดยฮาร์ก,ก็ชวนออบิเกลมาด้วย แล้วก็ชวนสวิงซึ่งเป็นเนิร์ดผู้ชอบในการเล่นเกมเป็นอย่างมากมาด้วยเช่นกันและฮัทก็ยังไม่ลืมชวนหัวหน้าของเขามาเล่นอีกด้วยและแล้วพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมกันจู่ๆก็มีบทสวดบทหนึง่งขึ้นมาที่หน้าจอของพวกเขาพวกเขาพยายามกดข่ามยังไงมันก็กดค้ามไม่ได้ฮัทจึงลองพูดตามบทสวดนั้นดูกลายเป็นว่ามันได้เฉยเลยพวกเขาทั้งหมดจึงท่องบทสวดไปด้วยกันแล้วพอบทสวดจบเกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาก็ต่างสร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมา เกมนี้ก็ดูขายเกมผีธรรมดาทั่วไปพวกเขาก็เล่นยิงผีกันด้วยความสาดใจแต่หัวหน้าเองเขาเจอห้องลับห้องหนึ่งและเขาก็ขึ้นไปด้านบนเป็นคนแรกเขาได้เจอกับสมุดอะไรบางอย่างแล้วจูๆ่ๆก็มีผีแม่มดเข้ามาหาเขาและทําการเอากันไกลแทงไปที่อกของเขาเกมของหัวหน้าก็โอเวอร์ทันทีพวกเขาทั้งหมดกระบอกว,วันนี้พ่อกันเถอะเราเล่นมานานมากแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเล่นกันต่อก็ได้ในคืนนั้นทุกคนก็แยกย้าย,ายกัน และในระหว่างที่หัวหน้ากาลังกลับบ้านเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นอีกครั้งจูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาออฟฟิศของหัวหน้าหัวหน้าไปหาต้นตอของเสียงแล้วก็พบว่ามันมาจากจอยเกมนั่นเองเขาก็งงมันอย่างมากเพราะเขาก็ปิดเกมไปแล้วจอยเกมมันยังสั่นอยู่ได้ยังไงจูจ่ๆเลื่อนสุดสยองก็เกิดขึ้นแม่มดตนที่ฆ่าเขาในเกมตอนนี้เธอมาอยู่ในโลกความจริงแล้วก็ฆ่าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันต่อมา ฮัตก,ก็มาทํางานตามปกติของเขาแต่จู่ๆวันนี้ออฟฟิศก็เต็มไปด้วยตำรวจเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ได้รับรู้เรื่องสุดช็อกเมื่อคืนหัวหน้าของเขาตายโดยมีใครบางคนบุกเข้ามาฆาตกรรมเขาเขาเองก็ช็อกเป็นอย่างมากเพราะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเสียทั้งเพื่อนทั้งหัวหน้าไปหลังจากทั้งสองคนเล่นเกมนี้และแล้วเขาก็หันไปดูที่ศพการว่าหัวหน้าตายแบบเดียวกันในเกมเช่นกันเขาโดนอะไรบางอย่างแทงเข้าไปที่อกเหมือนกันในเกมเป๊ะทุกอย่าง พวกเขาทั้งหมดจึงมานั่งคุยกันว่าเกมเกมนี้มันผิดปกติแล้วทั้งสองคนตายเหมือนในเกมเป๊ะพวกเราควรจะหยุดเล่นเกมได้แล้วแต่ว่าพี่ชายของอเทอร์เบอร์ก็ยังดื้อรั้นเขายังอยากเล่นเกมอยู่แล้วก็ไม่สนอะไรทั้งสิน้นทุกคนโกรธพี่ชายของอเทอร์เบอร์เป็นอย่างมากจึงออกมาคุยกันด้านนอกพี่ชายก็เล่นเกมไม่สนอะไรทั้งสิน้นและแล้วพี่ชายก็เล่นเป๊เรื่อยจนเขากำลังจะตายแล้วเขาก็หยุดเกมของเขาลงทุกคนก็เข้ามาคุยกันพี่ชายของอัเทอร์เบอร์ก็ขอโทษทุกคน ตอนนี้ทุกคนกำลังสืบหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทุกคนก็แย่ย้ายกันไปหาข้อมูลพี่ชายของออกโทเบอร์ก็ไปขโมยรถเฟรรี่คันหนึ่งซึ่งเขาอยากขับมานานแล้วมันมาจอดอยู่แถวนี้โดยที่ไม่มีใครคุมเลยเขาเลยจะออกไปซิ่งสักหน่อยแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับทุกคนมีใครบางคนเข้ามาในร้านของออกโทเบอร์พี่ชายที่กําลังงานรถอยู่ ก็เกือบถูก10บล้อชนสวิงที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมอยู่ก็เห็นภาพหลอดเกี่ยวกับเลือดฮัดเองที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็เห็นกระจกแตกพวกเขาจึงต้องเร่งหาข้อมูลมากกว่าเดิมฮารดก็ไปหาข้อมูลในแฟ้มคดีแล้วก็พบว่าที่หัวหน้าของเขาตายเขาโดนแทงโดยอะไรบางอย่างที่มีขนาดมากกว่า14นิ้วซึ่งนั่นก็เหมือนอาวุธของแม่มดในเกมเลยที่เป็นกันไกขนาดใหญ่ตอนนี้พวกเขากระดูดได้ทันทีพวกเขาไม่ได้เล่นเกม เกมน่ะเล่นพวกเขาแล้วฮาทจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาบอกกับทุกคนแต่ตอนนี้พี่ช่างออททเบอร์ก็หายตัวไปเขาเองไปขับรถเล่นจู่ๆระหว่างที่เขาขับรถเล่นอยู่ฟ้าก็มืดลงอย่างผิดปกติเขาก็รีบโทรไปหาทุกคนว่าเขาอยู่ที่นี่รถเองมันก็ดับให้ทุกคนมารับเขาหน่อยทุกคนก็รีบหลุดหน้าไปหาเขาทันทีแต่นั่นมันก็ไม่ทันซะแล้วมีรถม้าขนาดใหญ่พุ่งตรงมาหาพี่ช่างออทเทเบอร์แล้วก็ชนเขาเต็มๆจนเขาเสียชีวิตลง ซึ่งนั่นก็เหมือนกันในเกมเป๊ะเ,เช่นกันทุกคนมาถึงแล้วแต่มันก็ไม่ทันพี่ชางอเทอร์เบอร์ตายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอสวิงไปเปิดเกมดูกลายเป็นว่าพี่ชางอเทอร์เบอร์ตายในเกมแบบนั้นจริงๆปริศนาทุกอย่างก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุฮาร์พยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังแต่ทุกคนก็รู้ครับเรื่องอย่างนี้ตำรวจไม่เชื่อแน่นอนโดยผู้ช่วยตำรวจยังมาลองเล่นเกมนี้อีกด้วยและเขาก็ตายลงในเกมอย่างรวดเร็ว ตำรวจคนนั้นก็บอกกับฮาร์ตนายน่ะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม3คดีแล้วนะถ้าเจอนายอีกคดีฉันจะจับนายแน่ทุกคนก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเขาต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกผู้ช่วยตำรวจเองก็ไปถามที่ร้านเกมว่ารู้จักเกมที่ชื่อว่าสเตอ์ไลท์ไหมคนที่ร้านเกมก็บอกไม่รู้จักเลยเกมอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเกมใต้ดินก็ได้ผู้ช่วยคนนั้นจึงกลับไปที่รถเขาก็โดนอะไรบางอย่างในรถฆ่าเขาทันที ซึ่งนั่นก็เหมือนในเกมที่เขาตายไปเป๊ะหาดงานเข้าไปที่บ้านของเพื่อนของเขาเพื่อดูว่าใครส่งเกมให้เขาทดสอบและตอนนี้เขาก็ได้ที่อยู่ของคนคนนั้นมาแล้วเขาจึงรีบติดต่อหาทุกคนและตอนนี้หลังจากที่ผู้ช่วยตำรวจคนนั้นตายลงพวกเขาก็ถูกเพ่งเลงจากตำรวจทันทีตำรวจพากันมาจับพวกเขาออคโตเบอร์ October กับสวบิงก็หนีออกมาได้ทันเวลาพอดีตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันพวกเขาใกล้ความจริงคือทุกทีแล้วเหลือ,อแค่ดิดเดียวออคโตเบอร์ October ก็ไปสู่บุรี เพื่อรอทุกคนหาข้อมูลเพิ่มแต่จู่ๆเกมมันก็เปิดของมันเองแล้วก็เล่นตามตัวออคโทเบอร์ออคโทเบอร์ถูกล่อลวงเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง และจ,จู่ๆเธอก็ได้เจอกับแม่มดตนนั้นและเธอก็ถูกจับแขวนแล้วก็ปาดคอทันทีพวกเขาทุกคนพยายามจะไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วตอนนี้ถึงพวกเขาไม่เล่นเกมเกมมันก็เล่นด้วยตัวของมันเองแล้วพาทุกคนไปตายพวกเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเขาจึงขับรถไปที่บ้านของคนสร้างเกมทันทีสวิงให้ฮาร์ดกับบีเกลไปหาข้อมูลที่บ้านส่วนเขาจะเล่นเกมล่อไว้เองเขาเองอาจจะพอปกป้องพวกเขาได้เพราะถ้าไม่เล่นแม่มดตนนั้นมันต้องพาพวกเขาไปตายในเกม แล้วพวกเขาจะตายในโลกจริงแน่นอนฮาร์ดกับอับิเกลเองก็เข้าไปที่คฤหาสน์หลังนั้นและเรื่องสุดช็อกก็เกิดขึ้นในระหว่างที่สวิงกาลังเล่นเกมอยู่เขาก็รู้สึกคุ้นคุนคฤหาสน์หลังนี้เขาจึงดูคฤหาสน์ในเกมกลายเป็นว่าที่นี่ไม่ใช่บริษัทสร้างเกมมันคือคฤหาสน์ผีสิงในเกมนั่นเองสวิงจึงรีบโทรเข้าไปหาฮาร์ดแล้วก็บอกทางให้ฮาร์ดไปยังสุสานเพื่อทําการปิดชีพแม่มดซะ แล้วจะได้จบทุกอย่างสักทีฮัทเองก็ไปตามทางที่สวิงบอกกลายเป็นว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเกมนี้สร้างมาจากสถานที่นี้แม่มดตนนั้นก็เคยมีตัวตนอยู่จร,ริงๆเธอทําการล่อลวงเด็กมาฆ่าจํานวนมากแล้วฝังไว้ที่สุสานหลังบ้านเธอเพราะว่าเธอเองรับกับตัวเองไม่ได้ที่เธอแก่ลงเรื่อยๆเธอพยายามฆ่าเด็กเพื่อทําพิธีให้เธอไม่แก่ลงส่วนทาน่าของอับิเกลเองเธอก็จเจอข้อกับหนังสือในเกมหนังสือที่พวกเขาท่องตอนเริ่มเกมนั่นแหละครับ แล้วก็ยังได้เจอกันกลอันนั้นอีกด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้เกมเล่นอบิเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอบิเกลกําลังจะถูกแม่มดตอนนั้นจัดก,การส่วนหานหน้าของสวิงจะจู่ประตูรถก็ล็อกเองแต่เขาก็ถูกกระจกทันเวลาและช่วยตัวเองไว้ได้สําเร็จก่อนตัวเองจะถูกฆ่าโดยรถมาเขาก็เข้าไปควบคุมเกมการเป็นว่าตอนนี้เขาควบคุมไม่ได้อีกแล้วเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดเขารีบวิ่งไปยังทุ่งกุลาบซึ่งนั่นเป็นจุดอ่อนของแม่มดถ้าแม่มตโดนกุลาบเธอจะหายไปทันที นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องพวกเขาได้พอสวิงมาหลบที่ทุ่งกุหลาบรถมาคันนั้นก็มาต่อหน้าเขาทันทีที่พวกเขาเล่นอยู่มันไม่ใช่เกมมันคือคำสาปทางหน้าของฮัทเองเขาก็ไปช่วยอบิเกลไว้ได้ทันเวลาพวกเขาทั้งสองคนก็ไปเก็บกุหลาบมาแล้วก็ขึ้นไปยังหอคอยเก็บศพเพื่อจบเรื่องนี้ซะพวกเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าจู่ๆทั้งสองคนถูกจับแยกโดยมีประตูบานหนึ่งมาปิดพวกเขาไว้ ออบเกลก็บอกให้ฮาร์ตไปจบเรื่องนี้ซะเดี๋ยวเธอจะอยู่ที่นี่เองเธอจะตายก็ไม่เป็นอะไรพอชีวิตของเธอมันก็ไร้ค่าอยู่แล้วเธอเองไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้กลับไปด้วยซ้ํารถบ้านคันที่พวกเขานั่งมานั่นคือบ้านของออบิเกลเธอมีอยู่แค่นั้นแหละฮาร์ไม่มีทางเลือกเขาต้องรีบไปจบทุกอย่างก่อนมันจะสายไปและแล้วเขาก็ได้เจอกับศพแมมโมต้นนั้นแมมโมต้นนั้นเองก็ตามอบิเกลขึ้นมาและกําลังจะฆ่าเธอแต่ทางหน้าของฮาร์เองเขาก็ตอกตะปูสามดอก ไปยังร่างกายของแม่มดตนนั้นแล้วก็ช่วยอับบเกลไว้ได้ทาเวลาแต่จูๆ่ๆแม่มดตนนั้นก็ลุกขึ้นมาตะปูก็ค่อยๆหลุดเขาเองจึงไม่มีทางเลือดและจุดไฟเผาแม่มดตนนั้นฮาร์ดเองเป็นคนที่กลัวไฟมาตัา้งแต่เด็กเพราะว่าในตอนเด็กพ่อของเขาอขอเผาแม่ของเขาทั้งเป็นเพราะพ่อของเขาเป็นคนโรคจิตเขาเองไม่สามารถช่วยใครไว้ได้เลยเขาจึงเป็นโรคก,กลัวไฟตั้งแต่นั้นมาแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอับบเกลกับสวิงเข้ามาช่วยเขาได้ทนเวลาและในที่สุด พอก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลุดจากคำสาปของแม่มดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนาร้านเกมที่ตำรวจคนนั้นไปถามหาจู่ๆก็มีเกมเกมหนึงถูกส่งมาเพื่อวางขายเกมนั้นคือเกมส t a ี a l i ไลนั่นเองเกมนี้เป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมากเจ้าของร้านเกมเองก็มาลองเล่นเกมนั้นและเรื่องทุกอย่างก็ยังดำเนินต่อไปคำเตือนสุดท้ายถ้าใครพบเห็นเกมที่มีชื่อว่า s t a ียร์ ให้หลีกเลี่ยงซะก่อนคุณจะถูกเกมเล่นและจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถและสเต y l i ไลท์ก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่ามันเป็นหนังผีแนวใหม่เลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วผมเองที่เห็นว่าพอดตแปลกและน่าสนใจก็พยายามดูแล้วมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกัน แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับ